สวัสดีครับวันนี้นะผมเราจะพามาเดินดูที่สวนของน้องพีกันนะครับผมอันนี้ที่เราเห็นนะครับผมก็คือเฟิร์นท่าหลวงนะครับผมเห็นอย่างนี้นะครับต้นใหญ่มากๆเลยนะครับผมเฟิร์นท่าหลวงนะครับเป็นไม้ที่ชอบอยู่ในร่มนะครับผมนี่นะครับผมตรงใบของเขานะครับเป็นปานใหญ่มากๆเลยนะครับผมด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นดอกแก้วครับผมตอนนี้ก็ดอกตุ่มๆเล็กๆกันเยอะแยะมากมายเลยนะครับเยอะแยะเลยนะครับผมอันนี้ต้นมอนสเตอร่านะครับผมตัวนี้ลมแรงนะครับด้านนี้นะครับผมเป็นเฟิร์นใบมะขามนะครับก็เป็นช่อก็เป็นมอนสเตอร่าเหมือนกันครับด้านข้างนี่ก็เป็นไซส์เกาหลีนะครับผมอันนี้นะครับผมเรียกว่าต้นห่อเงินห่อทองนะครับผมเป็นต้นแบบนี้นะครับห่อเงินห่อทองนะครับผมเป็นกลมๆอย่างนี้นะครับส่วนนี้จะเป็นกวักมรกตนะครับผมนี่นะครับผมไฮไลท์ของเรานะครับคือต้นดอกไฮเดรนเยียนะครับผมดอกไฮเดรนเยียนะครับผมชอบอยู่ในที่ร่มๆนะครับผมนี่นะครับผมเขากำลังจะออกดอกนะครับผมนี่ครับดอกเล็กๆนะครับนี่สวยงามมากๆเลยนะครับผมนี่ครับอยู่ด้านในนะครับผมมีอีกนะครับว้าวสวยมากๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูด้านในกันนะครับนี่ก็เป็นต้นดอกแก้วเหมือนกันนะครับผมต้นดอกแก้วนะครับกำลังแตกช่อเลยครับผมนี่นะครับผมเป็นผักที่เราปลูกไว้กินเองนะครับผมอันนี้คือต้นบล็อกเคอรี่นะครับผมถ้าใครไม่เคยเห็นต้นบล็อกเคอรี่นี้ก็ดูได้ตามนี้เลยนะครับผมเราก็จะตัดดอกเขาไปกินนะครับผมเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่มีดอกสวยๆเลยน่ากินมากๆเลยนะครับผมอันนี้อีกต้นหนึ่งนะครับผมนี่ยังไม่โตแต่ก็จะมีดอกเหมือนกันนะครับผมนี่ครับดอกเล็กๆนะครับผมนี่นะครับผมนี่คือดอกไฮเดรนเยียของเรานะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับโอ้ที่บ้านเราก็ปลูกได้นะครับผมอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมปลูกต้นดอกไฮเดรนเยียได้นะครับนี่นะครับผมดอกตุ้มๆนะครับผมดอกตุ้มๆนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมอันนี้คือต้นเล็กของเขานะครับผมนี่ก็กำลังจะบานนะครับผมพวงเป็นพวงนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมอันนี้เดี๋ยวเราก็จะพาดูพวกพืชผักสวนครัวนะครับผมอันนี้คือใบโหระพานะครับผมต้นโหระพานะครับผมต้นใหญ่มากๆเลยนะครับอันนี้ต้นหอมเราก็ปลูกไว้กินเองนะครับผมต้นนี้เขาเรียกว่าต้นลูกฟิกนะครับต้นลูกฟิกนะครับผมเป็นหรือว่าที่เราเรียกว่ามะเดื่อฝรั่งนะครับอันนี้เราก็ตัดกิ่งเพาะชำไว้นะครับผมส่วนด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นต้นบอนสีนะครับอันนี้เราก็เพาะไว้เหมือนกันนะครับผมสีสันสวยงามมากๆเลยนะครับตอนนี้ยังไม่ได้จัดเรียงอะไรดีครับผมก็เราก็ตั้งไว้ก่อนเนาะอันนี้เรียกว่าต้นบอนสีหยาดฝนนะครับผมเขาชื่อว่าหยาดฝนนะครับสวยงามมากๆเลยนะครับผมเรามาดูต้นนี้อันนี้เรียกว่าต้นนางใหม่นะครับผมเป็นบอนสีนางใหม่เป็นบอนป้ายนะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับผม
แต่ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนะครับผมบอลสีก็ยุบตัวลงไปนะครับนี่ครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับส่วนพวกต้นเล็กๆสีขาวนี้นะครับผมชื่อว่าเจ้าพญานไม่ใช่พูดผิดเจ้ากรุงลงกานะครับผมจริงๆเขาจะต้นใหญ่มากเลยครับเพิ่งยุบหัวไปนะครับผมอันนี้อีกสีหนึ่งสีชมพูสีหวานมากๆเลยอันนี้เรียกว่าฮกหลงนะครับผมฮกหลงก็มี2ต้นนะครับผมอันนี้เรียกว่าช้างแดงอันนี้เรียกว่าอะไรนะสาวน้อยปับแป้งวันนี้ก็ช้างแดงเหมือนกันครับผมอันนี้เป็นอีเหนานะครับผมอีเหนาจะเป็นบอลป้ายสีขาวๆนะครับอันนี้ก็เป็นบอลลูกไม้นะครับผมลูกไม้ป่าก้านดำนะครับส่วนต้นนี้นะครับผมอันนี้เราก็เพาะไว้เหมือนกันนะครับผมอันนี้คือต้นอะไรนะเป็นลูกกลมๆจำชื่อไม่ได้เนาะนี่ก็ต้นมะละกอนะครับผมส่วนอันนี้ก็เป็นต้นใบเตยนะครับผมจริงๆส่วนน้องพีก็ปลูกอะไรไว้หลายๆอย่างนะครับต้นบอนจริงๆต้นบอนที่อยู่ในตู้ของเราก็มีนะแต่อันนี้คือเราพามาเดินดูรอบๆบ้านจริงๆตั้งใจพามาดูต้นดอกไฮเดรนเยียนะครับต้นดอกไฮเดรนเยียแล้วตัวนี้นะครับผมสวยงามมากๆเลยนะครับพืชผักผลไม้ของบ้านพีนะครับผมโอเคครับฝากกดติดตามช่องน้องพีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้น้องพีไปโรงเรียนยังไม่กลับนะครับผมคุณป๋าก็เลยมาถ่ายคลิปวิดีโอไว้รอก่อนนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายฝากกดติดตามด้วยครับ